ครับมื้อนี้มิสเตอร์เซียเทียบกระจายอยู่ที่เกรมยูนะก็เพิ่งกลับจากฮักคามา มื้อนี้ผมอยู่ร้านอาหารที่อยู่ข้างกับโรงแรมเจตตี้เจตตี้คือโรงแรมนี้ครับโรงแรมเจตตี้หยิบยากจังเลยครับนี่ครับผมพักที่โรงแรมนี้ครับมาเจตตี้มาเจตตี้โฮเทลอะก็ร้านนี้อยู่ข้างๆเลยแล้วก็เขาขาย ต้องบอกกันว่าที่เกรมิโยเนี่ยเขาปั่นไฟใช้ไฟก็เลยจะไม่ค่อยสว่างนิดนึงนะผมสั่งข้าวผัดมา1จานแล้วก็เขาจะมีซุปให้แบบนี้ครับซุปแล้วก็มีเป็นไก่ทอดนะเป็นร้านแบบร้านเหล้าดูทีวีได้ข้าวผัดก็จะมีอย่างนี้ผมชอบมากเลยมีแตงกวามีพริกแล้วมีหอมแดงแน่นอนครับเบียร์ที่หน่อยสบายครับคือเสร็จแล้วจะขึ้นไปนอนพักผ่อนนั่งทำงานสักนิดก็ได้ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวก็จะลองกินกันไปคุยกันไปนิดนึงแล้วกันนะครับว่าอร่อยขนาดไหนนะครับก็โอเคครับเพราะว่ากล้องโซนี่ตัวนี้มันจะมืดๆนี่ครับผมขออนุญาตบีบมะนาวลงไปครับเมืองที่ผมอยู่นี่คือเกรมิโยเนี่ยมันเป็นเมืองทางเหนือของรัสสกายถ้าเกิดว่าคุณจะเดินทางมาที่นี่มันต้องนั่งเรือมาออกตีสี่ถึงบ่ายสองไม่งั้นก็นั่งรถ10ชั่วโมงหรือไม่ก็บินครับค่าตั๋ว 3,600 บาทบินจากมันดาเลผมบินมาผมมีเวลาอยู่พม่าเดือนหนึ่งผมต้องเที่ยวให้ครบหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยบินมาครับนี่ครับเราใส่นี่ก่อนเอานี่ออกผมไม่กินที่ชอบกินเครื่องเคียงมากผมก็จะเทไปเลยนะครับแล้วก็เอามะนาวอะไรใส่ไว้ที่เดิมเท่านั้นครับชีวิตก็แค่นี้ครับไม่มีอะไรมากกินอิ่มนอนหลับแล้วก็ทำเป้าหมายของเราให้มันบรรลุไปครับกินเยอะครับเยอะนี่มันไม่หมดนะแต่ว่าผมอาจจะมื้อนี้ผมอาจจะกินหมดก็ได้เพราะว่าผมเสียดายตังค์ครับแต่ก็ไม่แน่ประมาณนี้ผมก็ดีใจอยากนะผมลดความอ้วนไปเยอะอาหารมันแล้วไม่ถูกปากก็เลยกินน้อยครับไม่ยากกินอร่อยขนาดไหนครับร้านนี้อยู่ข้างโรงแรมมาเจตตี้เลยแหละอร่อยว้าวก็ไก่ทอดเห็นไหมเขามีหัวหอมด้วยไม่ทอดเวลาทอดใส่หัวหอมน่ากินครับหอมด้วยกระเทียมมั้ยมีน้ำจิ้มอะไรสักอย่างลองกินดูจิ้มดูครับไก่ทอดอร่อยมากอร่อยถูกใจมันเป็นไก่ย่างแล้วไปทอดจริงคุณก็เลยครับคุยกันไปว่าวันนี้จะเป็นเพื่อนผมอะไรผมจิบเบียร์ไปเรื่อยๆมันเลยเป็นตัวอย่างอะไรที่ไม่ดีนะบางครั้งท่องเที่ยวก็มีบ้างครับไม่กินเดือดหรอกผมกินแค่ไม่เกิดแก้วสองแก้วแล้วก็กินข้าวน้ำซุปออกนี่น้ำซุปผักกาดออกเปรี้ยวมันก็ชอบเท่าไหร่แต่ว่ามันก็แก้เลี่ยนได้เหมือนกันนะแต่ที่ผมชอบคือไก่นี่อร่อยมากจิบเบียร์ก่อนคุยกันไปอะไรไปแล้วกันนะชีวิตจะไปคิดอะไรมากคลิปนี้นะครับวันนี้21เดือนมีนาคม2559ก็21แล้วผมจะกลับไปที่31เหลืออีก10คืน10วัน10คืนหมดเงินไปเยอะแล้วครับแต่ด้วยเป้าหมายของผมคือต้องการเที่ยวให้ครบทุกรัฐทุกเขตของพม่าก็เลยยอมครับก็หลังจากจบแล้วก็จะได้ไปที่อื่นต่อก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับอร่อยมากครับ
แก้วรู้ครับนี่แหละคลิปนี้ก็เลยคลิปนี้ถ้าสรุปก็คือไม่รู้จะคุยอะไรคุยฟังว่าไปย่างกุ้งไปอิยาบดีใครที่ได้ดูคลิปเนี่ยก็รู้แล้วแหละว่าผมไปไหนมาบ้างแต่ยังไม่รู้ผมจะไปไหนต่อผมจะบอกให้นะครับว่าพรุ่งนี้ครับผมจะไปชายแดนของอินเดียนะครับตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นจุดที่พม่ากับอินเดียเขาข้ามกันแบบเยอะที่สุดนะครับแล้วถ้าเกิดว่าข้ามได้ง่ายๆครับไม่ต้องมีวีซ่าอะไรเงี้ยผมก็จะข้ามไปนอนคืนหนึ่งแต่ถ้าไม่ได้ก็จะนอนที่ชายแดนตรงนั้นแล้วก็กลับมาที่นี่นอนมะรืนนี้มานอนที่นี่คืนหนึ่งแล้วก็จะได้บินไปมิชินาต่อคือทริปนี้ต้องการที่ให้ครบจริงๆก็เลยไปมิชินานะครับจากมิชินาสัก3คืนแล้วก็ว่าจะไปนอนที่อะไรนะนอนที่ร้อยก่อนร้อยก่อนหรือรัตยา1คืนนะครับไอ้เนปิดอ1คืนร้อยก่อน1คืนแล้วก็ไปย่างกุ้งแล้วก็บินกลับก็จะทำให้ผมเนี่ยเดินทางได้ครบทั้งหมดทั่วทุกประเทศในพม่าเลยนะครับ นี่ครับแผนการใครที่ได้มาดูคลิปนี้ก็ถ้าดูหลังจากนี้หลังจากสิ้นเดือนมีนาคม2019นี่คือผมเที่ยวครบพม่าแล้วนะครับแต่พ่ออร่อยมากพ่ออร่อยหลังจากผ่านสิ้นเดือนนี้นะผมก็จะเที่ยวพม่าครบทุกจังหวัดเวียดนามครบทุกจังหวัดเขมรครบทุกจังหวัดลาวครบทุกจังหวัดจะมีแฝงใหม่เกิดขึ้นมาก็แฝง แฝงอะไรวะชัยสมบูรณ์ซึ่งแยกตัวออกมาจากเวียงจันทร์กับสำเหนืออะไรสักอย่างซึ่งเวียงจันทร์สำเหนือผมไปแล้วไง ก็เลยว่ามีโอกาสก็จะไปลาวรอบหนึ่งส่วนไทยเหลือไม่กี่จังหวัดครับก็เที่ยวไปเรื่อยไม่ได้เร่งเลยคือผมมาตั้งใจจะเที่ยวให้ครบทุกจังหวัดในที่แรกเลยบอกจริงๆนะผมตั้งใจที่จะเที่ยวให้ครบเฉพาะในลาวลาวครบก็เลยอยากไปเขมรด้วยเขมรครบก็อยากไปเวียดนามแล้วก็พม่าเที่ยวได้ขึ้นประเทศก็เลยอยากเที่ยวให้ครบด้วยก็เลยเป็นไทยเขมรลาวเวียดนามพม่าแต่มันก็ยังอยากเที่ยวอยู่ก็เลยบอกว่าผมอยากจะเที่ยวให้ครบทุกจังหวัดในทุกประเทศของ AEC นะครับซึ่งชีวิตหนึ่งทำได้หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ก็จะพยายามให้ที่สุดคือไม่ได้แบบคือเราเกิดมาชีวิตหนึ่งอยากทำอะไรเราก็ทำไงก็ถ้าเกิดว่าพม่าครบแล้วก็ยังดูว่าจะไปไหนต่อนะแล้วก็สำหรับใครที่ดูคลิปนี้จะบอกว่าช่วงที่ผมไม่ได้ไปเที่ยวผมก็จะอยู่บ้านผมจะไม่ได้ใช้โซเชียลมีเดียนะพวกไลน์พวกเฟซบุ๊กนี่ผมก็จะนานๆจะเข้ามาเช็คทีหนึ่งว่าใครจะติดต่อผมไม่ได้ผมแบบอยากจะใช้ชีวิตส่วนตัวอยู่ครอบครัวเงี้ยแต่ถ้าเกิดเวลาไปเที่ยวเนี่ยผมก็จะเช็ค Facebook เช็ค LINE เหมือนกับว่าเรามาเที่ยวแล้วอยู่บ้านผมก็จะตัดขาดจากทุกอย่าง แต่ช่วงที่กลับไปเดือนเมษาก็จะลงข้อมูลของพ่อแม่ท่านอาจจะเห็นคลิปนี้ตอนที่ผมอยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็หลังจากเดือนเมษายังไม่รู้จะไปไหนนะครับก็คร่าวๆเป็นประมาณนี้เที่ยวครบหรือไม่ครบ
ก็ว่ากันอีกเรื่องหนึ่งแต่ก็ทำเท่าที่ร่างกายเราไหวไม่ได้ว่าบังคับว่าต้องพบต้องอะไรเงี้ยมันเป็นไม่ใช่เที่ยวแล้วถ้าเกิดว่าเที่ยวแบบการงานนี่คือผมเที่ยวแบบเที่ยวนะเย็นผมก็นั่งมานั่งจิบนั่งไรสบายสบายขึ้นไปโรงแรมพักผ่อนพวกนี้ก็ไปด่านชายแดนอินเดียครับอยากเข้าอินเดียเหมือนกันนะก็เป็นแผนนึงน่าสนใจเหมือนกันนะดูจะไปไปก็ไก่นี่มันอร่อยนะบอกให้มันคิดไปคิดมามันคล้ายๆกับไก่ย่างวิเชียรบุรีนะย่างดำๆหน่อยแล้วก็มีน้ำจิ้มอร่อยอร่อยไก่ย่างอร่อยจริงถูกตามข้อสำคัญเราต้องนอนให้หลับเราเที่ยวครับฟินอินนอนหลับพักผ่อนเต็มที่จะได้ไม่ป่วยนี่ครับเพื่อนๆที่คอมเมนต์มาชื่อว่าสายน้ำไม่มีวันไหลกลับไม่มีวันสุดที่พงปลูกกำแพงบอกว่าอากาศหนาวไหมครับแล้วก็คุณสายน้ำไม่มีวันไหลกลับบอกว่าสุดยอดจริงๆค่ะเดินทางแบบนี้เป็นความฝันเลยนะไปอินเดียทางปลอดภัยนะอะไรเงี้ยก็ขอบคุณมากครับแล้วผมก็โพสต์แบบว่าใครคอมเมนต์ขอชนเบียร์จดแก้วด้วยก็ถือว่าอยู่เป็นเพื่อนผมคุยแล้วกันอะไรต่างๆติดๆผมบีบมะนาวหน่อยแต่ว่ามันต้องเทียบกันแล้วบีบมะนาวนิดนึงอร่อยจริงเดี๋ยวดูใครคอมเมนต์อีกอ่านให้ฟังครับถ้าเดินได้เข้าอินเดียนี่ก็โหสุดยอดเลยผมอยากไปอินเดียนะไม่ได้บินไปนะอยากจะแบบมาที่นี่แล้วก็วิ่งไปดับที่นี่ก็จะไปปั่นครับจะบอกให้นิดนึงว่ามีเรื่องความรู้ใหม่ที่ผมเพิ่งรู้อย่างก็คือว่าที่รัชชินทร์เมืองฮาคาหิมะตกปีผมเพิ่งรู้นะคิดว่าต้องไปทางเหนือพิชินาจริงๆแล้วใช่ที่รัชชินทร์ก็ตกปีเลยWhat's it? Yeah, yeah, the pool.
ไฟปั่นครับต้มไปอย่างนี้มันดีบ้างไม่ดีบ้างว่าผมชอบที่ชอบที่ได้เดินทางมาเที่ยวที่พม่าแล้วต่อไปอินเดียนะครับคือถ้าเกิดบินไปอินเดียเลยมันอาจจะรู้สึกธรรมดาแต่ถ้าเกิดว่าได้ไปทางรถเนี่ยรู้สึกแบบสะใจดีพรุ่งนี้ลุ้นกันครับว่าเข้าได้หรือเปล่าดูที่ใครจะมาเป็นอีกนะฮะเวลาที่เราเนี่ย Facebook ช่วยผมได้เยอะผมก็จะดูใครมาคอมเมนต์เนี่ยมันก็เป็นแบบให้เราแบบมีเพื่อนคุยอย่างเงี้ยยังไม่มีใครเม้นตอนนี้มัน 1:19 ก็ประมาณเกือบ 2:00 ตามเวลาไทยยังเงียบกันหมดเลยจดแก้วครับกินเพื่อจะเดินอาหารไม่เห็นมีใครมาเม้นเลยสามถ้าจะเป็นคอมเมนต์คนต่อไปจะอ่านให้ฟังสุดยอดเลยกินแล้วมีความสุขเลยอร่อยครับนั่นคือไก่รสดักเลยไก่ย่างแล้วไปทอดอ่ะมันหอมอ่ะขึ้นเกิดพี่องค์สุดยอดมากหนังมันอร่อยอ่ะหนังมันดูครับมีใครเม้นไหมมาเชื่อจะทำไมนอกจากดู Facebook ใครเขาเม้นบ้างมีมาครับจิตติพันธ์บอกว่าชนแก้วขอบคุณมากครับคุณจิตติพันธ์ไม่รู้เขาจะดูหรือเปล่านะคนที่ดู YouTube ส่วนใหญ่ไม่ดู Facebook นะคนที่ดู Facebook บางครั้งก็ไม่ดู YouTube ขอบแปลกผมก็เล่นใน Facebook แต่เวลาที่อยู่บ้านผมติดตามพี่มาหลายครั้งครั้งนี้ทรหดมากกว่าทุกครั้งถูกต้องครับครั้งนี้ถือว่าสุดยอดมากโดยเฉพาะการนั่งรถไปพักคาถือว่าสุดยอดมากๆเจ๋งตายมากครั้งนี้พม่า1เดือนกับดินแดนที่เราพูดเข้าไม่ได้นี่เป็นเรื่อง ไม่ธรรมดายากครับแต่ผมก็อยากทำให้ได้เที่ยวพม่า1เดือนแบบที่พูดภาษาพม่าไม่ได้ทำยังไงให้เราหาคนที่พูดพม่าได้ที่อยู่พม่าแล้วพูดไทยได้ด้วยครับแล้วก็โทรศัพท์คุยเขาไว้ว่าให้เขาเป็นไกด์ให้เราหน่อยมีค่าเหนื่อยให้แต่ว่าทุกครั้งที่เราโทรไปให้รับสายจะนั่งสามล้อไปโรงแรมเราไม่รู้พูดไม่ได้ก็บอกเขา
จากเหมาเรือไปล่องน้ำแม่น้ำบางกระดีเนี่ยต้องการไปดูก็หาปลาด้วยก็ต้องให้คุยภาษาพม่านะครับแล้วก็อย่างที่เป็นรัฐเนี่ยอย่างรัฐรัฐชินเนี่ยคนก็พูดภาษาชินนะคนที่พูดภาษาชินแต่ก็จะมีคนที่พูดภาษาพม่าได้หนึ่งบ้านก็จะมีคนที่พูดได้แล้วก็ให้คุยกับภาษาพม่าก็ได้ไม่เป็นไรถือว่าทริปนี้เป็นทริปที่สลดมาก1เดือนในดินแดนที่พูดพม่าไม่ได้ แล้วก็เปิดใหม่อย่างชินเนี่ยเพิ่งเปิดเมื่อปีที่แล้วที่ไม่ต้องใช้เพอร์มิตมิจินาเพิ่งเปิดเมื่อปีที่แล้วผมจะเข้าไปก็เหมือนเป็นนักท่องเที่ยวชุดแรกๆที่เข้าไปเพราะนั้นเนี่ยมันแปลกใหม่มากสำหรับคนท้องถิ่นด้วยแต่ก็สนุกทำให้หวนคิดถึงสมัยที่แบบเป้เข้าราวใหม่ๆเข้าเวียดนามใหม่ๆยังรักทุกอย่างมันตื่นเต้นที่แบบเป้ไปลาวไปเวียดนามความรู้สึกมันก็ไม่ได้ตื่นเต้นเข้ามาพม่าเพราะว่าเราพูดอะไรไม่ได้เลยความแตกแหวกมันมากกว่าเป็นอย่างนั้นเนี่ยตอบคุณนี่นะพันบุรี FC ขึ้นห้องแล้วนะคือห้องไปทำอะไรผมก็จะไปทำงานผมดูเลือกวิดีโออะไรที่เราถ่ายมาพวกนี้ครับว่าเป็นยังไงบ้างเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรพร้อมที่จะอัพโหลดแล้วก็กลับไทยจะได้อัพโหลดได้เลยไป31ก็จะไปสปาแล้วก็นวมแก้เส้นคลายเส้นนะครับอยู่ที่บางกอกเนเจอรัลสปา31แล้วตอนเย็นก็มีเรียนรุ่นบางบ่อวิทยาคมผมจบบางบ่อวิทยาคมครับดูประการแล้วก็กลับไปหมอนแม่แม่คืนวันที่1ก็บินไปเชียงรายครับเชียงของผมจะไม่จองตั๋วล่วงหน้าไม่รู้ว่างกี่โมงแต่กี่โมงไปถึงปุ๊บ มีตั๋วอะไรก็ซื้อแล้วขึ้นเลยดีที่สุดไม่นั้นเนี่ยซื้อแล้วต้องรีบไปให้ทันเวลาถือว่าไปไม่ทันก็เสียตั๋วอีกผมก็ครั้งนี้จะไม่จองก็วันที่1ข้างหน้าจะถึงบ้านแล้วก็เริ่มอัพโหลดคลิปทั้งหมดที่เที่ยวที่พม่าแต่ค่อยๆลงครับประมาณ1เดือนเมษาตลอดทั้งเดือนส่วนพฤษภาไปไหนผมยังไม่รู้เหมือนกันนะต้องดูว่าอารมณ์เด็กไปที่ไหนก็ไปที่นั่นหรือว่ารายได้มันไม่เข้าเป้าต้องหยุดพักผ่อนก็หยุดพักผ่อนก็แล้วแต่
ไม่มีอะไรแน่ชีวิตจะมีสปอนเซอร์ติดต่อมานะอยากให้ผมไปรีวิวอะไรไหมล่ะขอเบอร์โทรศัพท์มาเดี๋ยวผมจะให้ไปเขาอาจจะได้มีทิปไปรีวิวอะไรอย่างนี้หน่อยนึงเหมือนกันก็ไม่มีอะไรใหม่สุดที่พลมันก็ถามว่าหนาวไหมบอกไม่หนาวก็บอกว่าคลิปนี้ผมพอหลบมากเลยบอกว่าใช่คลิปนี้ผมรู้สึกผมที่สุดหน่อยเพราะว่าได้เดินทางไปฮักคาเมืองที่ไม่มีใครไปเนี่ยเราก็นั่งรถ15ชั่วโมงกินผักหน่อยเพื่อให้ระบายตรงขาเท้าการมาเที่ยวเนี่ยเรื่องเวลาเนี่ยสำคัญเรื่องเวลาแบบระบบเข้าห้องน้ำเช้าๆเนี่ยทำให้เราเดินทางได้สะดวกไม่งั้นเดี๋ยวการทางปวดโอเคแค่นี้แหละครับขอบคุณที่ติดตามเดี๋ยวจะสั่งสินค้าเมื่อ27นาทีมาจากร้านนี้มั้ยครับขึ้นไปทำงานครับ